จ็คแฟนฉันตอบปมดราม่าเลิกไวใบหม่อนกิตติยาแถมลั่นเอาไว้แบบนี้ล่าสุดแจ็คก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้พร้อมพูดถึงสาเหตุในตอนต้นของรายการแฉเอาไว้ว่าเลิกกันตอนเที่ยงคืนตอนนั้นอยู่บ้านพี่มดดำเรื่องของเรื่องเราเคลียร์กันแล้วคือดีกันตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วแต่เพจต่างๆเขาเอาไปลงตอนเที่ยงหรือบ่ายพอลงคนก็แคปทันส่วนสาเหตุของการเลิกคืนงอนกันในเรื่องปกติทั่วไปเป็นเรื่องไร้สาระมากไม่มีอะไรเลยครับก็ขอโทษครับต้องมีสติพี่มดดำด่ายับเลยตอนนี้ดีกันแล้วครับ